สวัสดีเพื่อนทุกคนวันนี้จะทำปลาเบก้าขาฮอกค่ะเราก็จะใช้พริกหยวกเดี๋ยวล้างให้สะอาดแกะด้านในออกหั่นครึ่งล้างให้สะอาดใช้หมูบดปรุงรสด้วยกระเทียมพริกไทยรากผักชียี่หร่าแล้วก็น้ำตาลค่ะผักชีบดยี่หร่าบดน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ผงปรุงรสค่ะเสร็จแล้วเราจะขยำแล้วเราจะมาใส่ในปลาบริก้าในพริกหยวกนะแล้วไปย่างค่ะเสร็จแล้วเราจะไปเข้าเตาอบค่ะที่ไฟ200องศาจนกว่ามันจะสุกค่ะประมาณ20นาทีพอได้ประมาณ20นาทีปาปริก้าคาฮอกของเราก็สุกแล้วค่ะแล้วเราก็จะไปกินกับสลัดแล้วก็ขนมปังค่ะสำหรับซอสที่จะรวยแน่บนคาฮากนี่ก็ใช้เป็นแบบเนี้ยค่ะ Curry Crowden Ketchup หรือว่าจะเป็นซอสมะเขือเทศหรือว่าซอสกระเทียมอะไรก็ได้ที่เราชอบค่ะหรือจะกินกับมายองเนสก็ได้ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามดูขอให้มีความสุขนอนหลับฝันดีสวัสดีค่ะ